วันนี้เราตัวเขาเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของเฟนเดอร์มาเลยดีกว่าไอ้สเปคแบบเนี้ยมันจะไปอยู่ในพวกแบบคัสตอมช็อปเลยนะเออแบบต้องแบบคัสตอมช็อปแพงๆอ่ะตัวแพงๆแสนอัพมันจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนเฟนเดอร์ครับเพราะว่าคอเนี่ยแหละเออเป็นลักษณะพิเศษของเสียงเขาคือถ้าคุณอยากได้เสียงเนี้ยมันต้องรุ่นนี้เลยนะ Arms ผมแบ๊กครับวันนี้เราตัวเขาเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของเฟนเดอร์มาเลยดีกว่านะผมบอกเลยว่าน่าสนใจจัดเลยถ้าเรียกรุ่นเรือธงใช่ไหมรุ่นเรือธงก็คืออะไรเหรอเฟนเดอร์อเมริกันโปรเฟชชั่นอลลิมิเต็ดเอดิชั่นเน็กโรสวูดครับโอ้โหแล้วคือเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากคือทั้งคอเป็นโรสวูดใช่แล้วมันสวยมากคือมันเมื่อก่อนเนี่ยไอ้สเปคแบบเนี้ยมันจะไปอยู่ในพวกแบบคัสตอมช็อปเลยนะเออแบบต้องแบบคัสตอมช็อปแพงๆอ่ะตัวแพงๆแสนอัพที่จะได้แบบเนี่ยคอเป็นโรสวูดทั้งคอไงดูหน้าตาพี่แบ็คลองหมุนให้เพื่อนๆดูมันเป็นอะไรที่แบบโคตรเยี่ยมมันแบบโคตรเจ๋งอ่ะแล้วมันดำไม่ได้ดำกากๆนะมันดำดูดีมากๆใช่แบบเพื่อสัมผัสอ่ะเพื่อจับปุ๊บมันได้แบบสัมผัสที่แบบดีมากแล้วดูตัวโลโก้เฟนเดอร์แล้วโลโก้ไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่สกรีนนะเหมือนครับไม่ใช่สกรีนเหมือนกับเขาใช้แบบเลเซอร์ยิงอะเนาะใช้ไซคอปยิงอย่างเงี้ยพี่ชีต จ้างมาเวลซะด้วย แล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับมันก็จะคล้ายๆกับโปรเฟสชั่นอลเฟนเดอร์โปรเฟสชั่นอลทูทุกอย่างต่างกันแค่ตรงคอนี่แหละปิกอัพก็เป็นฮัมซิงซิงแล้วก็เน็กจอยเขาเป็นแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้โมเดิร์นขึ้นไหมพูดกันมาแล้วเข้าสเปคเลยดีกว่าบอดี้บอดี้ครับเป็นเอลเดอร์นะครับผมครับผมแล้วก็คอโรสวูดครับแน่นอนเป็นคอโรสวูดชิ้นเดียวแล้วก็มีสกังไฟฟ์ใส่เหล็กดามคอขุดข้างหลังเนี่ยเพื่อมีสกังมีสกังเพื่อแบบใส่เหล็กครับแล้วก็22เฟสนะครับก็คือสเปคคอสเปคอะไรเงี้ยก็จะเหมือนตัวปกตินั่นแหละแต่ว่ามันลิมิเต็ดตรงคอแล้วก็อันนี้สีด้วยสีพิเศษของรถนี้ก็จะเป็นโซนิกบลูจ้ะเป็นสีที่แบบไม่ขาวแวบแรกมองเหมือนขาวนะไม่ขาวนะมองดีๆปุ๊บมันมีความฟ้าอยู่ลึกๆซึ่งมันน่าสนใจตรงที่มันเป็นสีที่คุณจะหาจากไหนไม่ได้ครับมันเข้าไปรุ่นพิเศษครับแล้วก็พิเศษจริงนี่ยังนี่มีพุทโพนี่แบบเป็นสปิทคอยล์หลังนะจากที่มันมีแบบ5แก๊กใช่ไหมจะมี5เสียงใช่ป่ะเพื่อทีเนี้ยเรามีปุ๊บปิดได้ใช่ไหมก็จะกลายเป็นว่าแก๊กเนี้ยตัวบิชก็จะกลายเป็นซิงเกิลคอยล์แล้วเวลาเล่นแก๊กผสมเนี่ยจากถ้าสมมติเราปิดเราไม่ได้สปิทคอยล์ก็จะกลายเป็นซิงเกิลฮัมแต่พอปิดปุ๊บก็เป็นคอยล์ก็ทีกลายเป็นว่ามันมี7เสียงแล้วเล่นได้กว้างขึ้นไปอีกแล้วปิกอัพอ่ะพี่ก็เป็นวีมอด
เป็นรุ่นเขาเรียกไงนะ Power Represent ของ Fender ของในยุคนี้เลยแล้วตัวหลังก็จะเป็น Double Tap นะเป็น Remote Double Tap คือถ้าสังเกตดีๆครับมันจะไม่ใช่แบบ Humbucking ปกติมันจะเห็นไหมเวลาผ้าเนี่ยเวลามันพันมันจะพันทับคู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้ามาดูใกล้ๆอ่ะครับเขาพันเหมือนเขาแยกกันออกมามันเป็น Single Coil 2ตัววางคู่กันใช่ใช่ๆๆเหมือน Single Coil 2ตัววางคู่กันเนี่ยต้องมาสังเกตดีๆครับมันไม่เหมือนตัวอื่นนะครับพิเศษมากครับแสดงว่าเขากำลังจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมาทางโมเดิร์นใช่การผสมผสานใช่อย่างเช่นอ่ะความเป็นโมเดิร์นทุกอย่างอ่ะอย่างคันโยกเป็น2 point เป็น2เสาแล้วก็แต่ว่าแซดเดิลเป็นเหล็กพับรวมล่างแล้วรวมล่างแล้วที่เด็ดอีกอย่างคือเราไม่ต้องหมุนนิ้วอีกต่อไปแล้วครับผมมันมีที่ล็อกเป็นคันโยกแบบกดเลยครับปั๊บเข้าไปตบได้ด้วยนะเออแล้วสามารถล็อกได้ในฝั่งนี้ใช่ใต้นี้เวลาล็อกเราก็ล็อกอย่างนี้ครับปุ๊บล็อกอย่างนี้ใช้หกเหลี่ยมอ๋อไม่ใช่อันนั้นนิ้วนี่อ่ะไปฟังเสียงกันดีกว่าเออพี่โยเข้าเสียงเลยเหรอใช่อ่ะโอเคไปฟังเสียงดีกว่าเป็นยังไงปะI'm gonna go get some more.
หลังจากที่ฟังเสียงไปเอาเสียงคีนสมความเป็นเฟนเดอร์ไหมมันคือเฟนเดอร์ที่แบบมีความเป็นเฟนเดอร์อยู่นะคือเฟนเดอร์นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนเฟนเดอร์ครับเพราะว่าคอเนี่ยแหละ เป็นลักษณะพิเศษของเสียงเขาคือถ้าคุณอยากได้เสียงนี้มันต้องรุ่นนี้เลยนะจริงนะผมมีความรู้สึกว่าหลังจากฟังเสียงคีนผมมีความรู้สึกเสียงแหลมของเขามันเหมือนมันมีความต่างออกไปต่างๆครับเสียงแหลมของเขาเนี่ยมันมีความต่างออกไปในตัวเฟนเดอร์ที่เป็นคอเมเปิลใช่มันเป็นด้วยวัสดุด้วยแหละเพราะว่าโรสวูดเนี่ยมันเป็นไม้ที่เนื้อแข็งไงเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วเสียงมันให้ที่ให้มันก็มีความชัดกว่าผมอ่ะคนอื่นจะมองคืออ่ะฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดอ่ะมีคนบอกว่ามันจะอมๆดาร์กๆใช่ไหมเออใช่ส่วนหนึ่งครับแต่เพิ่มมันมาเป็นทั้งคอเนี่ยด้วยความว่าที่มันแข็งอ่ะลักษณะมันเหมือนเครื่องดนตรีไทยเนาะแบบไม้เนื้อแข็งเสียงออกมาแบบนี้ลักษณะเสียงมันก็จะเป็นตามลักษณะของเนื้อไม้มันนั่นแหละผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันออกทำไมมันออกทางแหลมมันเป็นส่วนผสมของเฟนเดอร์ที่เขาเรียกเนี้ยไม่เคยมีมาไม่ใช่ไม่เคยมีมาก่อนนะแต่ว่าไม่เคยอยู่ในไลน์ปกติมาก่อนก็จะมีบ้างแบบลิมิเต็ดแต่ว่านี่ก็ลิมิเต็ดแล้วแหละมันทำนานๆทีทำทีคือผมอธิบายในลักษณะความเข้าใจของผมความรู้สึกของผมคนอื่นจะฟังยังไงผมไม่ทราบแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเสียงแหลมในทุกๆสายของมันเลยมันรู้สึกว่ามันต้องรุ่นนี้เท่านั้นถึงจะมีเสียงแบบเนี้ยใช่รุ่นนี้เท่านั้นถึงจะมีเสียงนะไอ้จริงๆเสียงแตกก็มีแอทแทคที่ดีอ่ะแล้วก็มีน้ำหนักเสียงที่ต้องมันอ่ะใช่ครับต้องมันอ่ะปิกอัพผสมนี่บอกเลยว่าโคตรมันยิ่งเวลาเราเล่นแบบเป็นสปิทคอยเงี้ยแฮนนี่มันจะดรอปนะไม่ดรอปนะพอตอนที่เป็นแบบทำเป็นซิงเกิลคอยใช่เพื่อสปิทโคตรเยี่ยมมากๆครับอันนี้เขาทำออกมาได้ดีมากจริงๆเหมือนเพื่อนเล่นกีตาร์ที่เป็น3ซิงจริงอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นใกล้เคียงมากเพราะปกติเวลาเราสปิทคอยจากกีตาร์ที่เป็นฮัมเบอร์กิ้งตัวหลังมันจะไม่มันจะดรอปอย่างแรงอ่ะใช่ความเลเวลความดังนั่นอาจจะมีความต่างใช่มันจะแบบเลเวลมันจะหายแบบความแบบหลายๆอย่างมันก็จะดูไม่ค่อยเต็มแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยครับใช้ได้จริงเลยไม่ต้องพูดอะไรมากครับกับ Fender American Pro Series ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องชอบใจมันแน่นอนนะครับผมเหมาะกับใครถ้าคุณชอบ Fender เหมาะกับคนที่คุณชอบ Fender เหมาะกับคนที่แบบว่าตามหาสิ่งแปลกใหม่และตัวนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เพื่อนๆไม่เคยมีในกีตาร์ตัวอื่นอย่างแน่นอนครับใช่นะประมาณนี้ยังที่สำคัญอ๋อท่านเกือบจบซะแล้วท่านมาพร้อมกับนี่เลยดีลักเคสนะครับครับผมแข็งแรงแข็งแรงแต่เบานะเนี่ยคืออ้าวเบาอ่ะเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะเปิดได้เปิดให้ดูได้ไหมโหโคตรเท่อะนี่เป็นไงนี่เขาแถมให้เลยนะครับผมครับโหโคตรสวยเลยข้างในประตูหนีบครับอ่ะใส่โชว์ใส่โชว์ความเท่เอาหันทางนู้นนี่เนี่ยเจนเนี่ยไม่คล่องตัวเลยมันใหญ่เนี่ยครับเอาเพิ่มมันอยู่อ่ะล่วงอ่ะโคตรจะเลียวโคตรจะเลียวเอาโอ้ยโอ้โหมีกระเป๋าเฮียโอ้เท่อะมีกระเป๋าเฮียมาให้ด้วยเอาปิดก่อนเอาใส่อ่ะเวลาใส่ก็เอาใส่พี่ลงล็อกบล็อกพอดีเป๊ะหล่นก็เป็นของพี่หล่นนั่นแหละโอเคนี่งั้นสวยอ่ะช่วยกันจับไว้
เดี๋ยวตัวหาร2อะไรกันครับเนี่ยเอาพี่แบงค์ถือดีกว่าเก็บอันนี้คืนเข้าไปเอาประมาณนี้ครับกับ Fender American Pro 2ใช่ครับ American Pro 2 Rosewood Neck นะครับผมมาลองเชื่อผมว่ามาลองครับแล้วมาฟังเสียงตัวเองเพื่อนจะรู้ว่าของมันดียังไงเออนะดมแล้วมันหอมนะพี่เดี๋ยวผมปล่อยแบ็คไปดมดีกว่าใครครับแล้วกด Subscribe กดถูกใจอะไรไว้ใจไปลองได้ที่ Music Arm ทุกสาขาเหมือนเดิมครับผมคลิปหน้ามีอะไรที่แบบให้พี่แบ็คมาดมอีกไม่ใช่มาแบ็คมาเล่นเองก็เจอกันใหม่กับผมกับแต้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมันหอมจริงครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวขอดมบ้างนี่จริงมันหอมจริง Music Arms